สวัสดีค่ะพบกับคำประเมินฟาร์มชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะรีวิวนะเราซื้อพ่อพันธุ์ข้าวนะคะเป็นพ่อพันธุ์ลาสไวท์นะกับแม่พันธุ์ลาสไวท์ค่ะพ่อพันธุ์นี่ตัวที่หันหน้ามานะคะอายุ8สัปดาห์ค่ะส่วนตัวเล็กนั้นจะเป็นตัวเมียนะคะเป็นแม่พันธุ์ค่ะลาสไวท์นะลาสไวท์เลือดร้อยค่ะเป็นของจากฟาร์มพ่อล้านนะคะชื่อฟาร์มไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยถามเลยรู้แต่จากแบบเจ้าของนะคะอยู่บ้านดงเย็นนะคะนี่ตัวละ 5,000 นะคะที่เราซื้อเข้ามาเจ้าของฟาร์มเอามาส่งให้เองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องกักตัวนะเนี่ยมีแต่คนถามถึงพ่อพันธุ์ลาสไวท์นะคะที่ฟาร์มเราไม่เคยมีพ่อพันธุ์ลาสไวท์นะคะเราก็เลยซื้อเข้ามาเอามาเทรนก่อนตัวน่ารักมากเลยค่ะนี่ตั้งชื่อให้แล้วนะคะมิสเตอร์เมอร์ฟี่นะ012ของเรามิสเตอร์เมอร์ฟี่ KPN 012นะคะนี่ตัวน่ารักมากป้อมๆตันๆนะคะส่วนตัวเมียก็เป็นลาสไวท์เหมือนกันค่ะแค่มาโชว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีก10เดือนข้างหน้านะคะจะมีพ่อพันธุ์ลาสไวท์แล้วนะคะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองติดต่อที่พ่อล้านได้เลยนะคะถ้าใครสนใจพ่อพันธุ์ลาสไวท์นะเดี๋ยวค่อยอินบ็อกซ์มาถามเบอร์โทรก็ได้นะคะจากบ้านดงเย็นค่ะอยู่ใกล้ๆฟาร์มของพ่อสินนะคะนี่ขอเอ่ยชื่อเนาะโฆษณาให้คนแถวๆบ้านนะคะเป็นฟาร์มเหมือนกับของเรานี่แหละค่ะคล้ายๆกันนี่รีดน้ำเชื้อด้วยนะคะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ขายน้ำเชื้อด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อพ่อร้านได้เลยเนาะเดี๋ยวค่อยอินบ็อกซ์มาถามเบอร์โทรนะคะอันนี้เราจะเอาไปกักตัวก่อนนะคะหมายถึงเราจะเอาไปกักโรคก่อนนี่แค่ให้โชว์ให้ดูเฉยๆค่ะตัวละ 5,000 นะเนี่ยเท่ากับอย่างที่บอกตัวเมีย6สัปดาห์ค่ะตัวผู้ตัวใหญ่ๆนั้น8สัปดาห์ค่ะตัวละ 5,000 บาทโอเคเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่ช่องคำวงเงินฟาร์ม Channel บนช่อง YouTube และคำวงเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ